ิดของอิโต้ซูบาสะน่ะแต่ว่ามันดันชนกับงานของโฮชิโนะซูเบเรพอดีจะไปที่ใดที่หนึ่งก็ไม่ดีนะแช่เลยปฏิเสธไปทั้งคู่ทั้งสองคนผิดหวังกันใหญ่เลยนะแต่ก็น่ารักมาแล้วหน้าตาแบบนั้นเป็นเรื่องยังพร้อมจะระเบิดได้ทุกเมื่อเลยเนี่ยขืนสบตาแล้วโดนแน่เลยจริงๆฉันเพิ่งนึกได้ว่ามีธุระมาแล้วเดี๋ยวกูไม่ทำไมไม่เห็นหน้าฉันจะต้องรีบหนีด้วยฮะทำไมไงใจแอนเพื่อนเลิฟกำลังหาตัวอยู่เลยฉันมีเรื่องอยากจะขอร้องหน่อยนะอยากจะขอร้องอะไรอ่ะหมูเนี่ยนายไม่ได้จัดคอนเสิร์ตเลยไม่ใช่เหรอคิดถึงนั่นสินนะหมูนี่ไม่ได้จัดแล้วจริงๆด้วยอ่ะแต่คราวก่อนพวกนายก็ดูคอนเสิร์ตกันแบบหมดอะไรตายอยากนะจำได้อ่ะโอ้ยพูดอะไรอย่างนั้นกันเล่าที่จริงแล้วนะทุกคนอยากจะฟังเพลงของใจแอนมากมากเลยล่ะจริงๆไม่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 จริงๆเหรอนี่จริงจริงอยากฟังมากเลยใช่คอนเสิร์ตฉันจะรอนะอย่างนั้นเหรอทุกคนต้องขอโทษด้วยนะที่ทำให้พวกนายต้องนั่งเหงาหงอยกันมานานเลยดีละงั้นฉันจะเปิดคอนเสิร์ตใหญ่เร็วๆนี้เลยนะตั้งตารอกันได้เลยเฮ้ยโรซเนโอนั่นแหละพูดไปเข้าเรื่องเลยเฮ้ยนี่มันหายนะชัดๆเลยล่ะคราวนี้ซเนโอแวะมาหานะลูกทำถึงขนาดนี้แล้วยังจ้าพอหน้ามาหาทางเราอีกเหรอได้อีกพอหน้ามาอีกเหรอนี่นายฉันขอโทษนะหน่อยพอจะได้นายช่วยฉันที help me please คือทุกคนใจร้ายมากเลยตั้งแต่นั้นมาไม่มีใครยอมพูดกับฉันเลยสักคนเทพยังมองหน้าฉันด้วยสายตาเย็นชามันไม่ใช่แค่เรื่องครั้งนี้หรอกนะนายน่ะชอบพูดอะไรเลยเถิดอยู่เรื่อยเลยทั้งพูดโกหกอวยจนโอเวอร์แถมยังขี้โม้อีกฉันสำนึกผิดแล้วล่ะฉันเองก็รู้ดีว่าตัวเองมีนิสัยเสียที่ตรงไหนนะแต่พออ้าปากปุ๊บมันก็พูดออกไปเองโดยที่ฉันไม่ได้ทันคิดน่ะพูดไม่คิดของว่างจ้าโอ้คุณป้าครับยังสวยเหมือนเดิมไม่มีผิดเลยนะครับเนี่ยยังไม่ทันไรเออตามสบายเลยนะจ้าครับเห็นไหมล่ะจริงนายพอมีวิธีแก้ที่สายแบบนี้ของฉันบ้างไหมปากเสียเนี่ยเอองั้นเหรอถ้าหากนายสำนึกผิดแล้วจริงๆแล้วก็สำนึกแล้วชอบสำนึกจากใจจริงเลยจริงๆนะคือเอางี้อ่ะยาบอกความในใจพอกินยานี่เข้าไปนะน่าจะพูดออกมาได้เฉพาะสิ่งที่คิดไปในใจเท่านั้นล่ะว้าวว้าวว้าวเจ๋งไปเลยขอบใจมากเลยนะโดราเอมอนนายคือผู้มีพระคุณต่อชีวิตของฉันเขาพูดไอ้แบบนี้เลยแล้วที่เขาเรียกว่าอวยจนโอเวอร์ละนายอ่ะขอโทษครับแค่เม็ดเดียวนายก็จะกลายเป็นคนจริงใจที่สุดในโลกเลยนี่ฉันกลายเป็นคนจริงใจไปแล้วเหรอเนี่ยก็ใช่แล้วล่ะนะงั้นไหนลองพูดว่าโนบิตะเป็นอัจฉริยะสิโนบิตะเป็นเป็นอะไรพูดดิโนบิตะเป็นคราวนี้จะไม่มีใครว่าฉันเป็นจอ
ียวเท่านั้นเฮ้ยซีเนโอดีใจได้เลยเอาเป็นว่าฉันจะเปิดคอนเสิร์ตเดี๋ยวนี้เลยก็แล้วกันนะเจอกันที่ร้านว่างเหมือนเดิมก็แล้วกันอ่ะต้องรีบไปบอกคนอื่นให้รู้ก่อนเฮ้ยดีใจเฮ้ยนี่จะติงต้องแล้วจะเอาจริงๆเหรอเนี่ยอ่ะเมื่อกี้ว่าอะไรนะยิ่งไอ้เจอกันอีกแล้วนะบ้าไอ้ตกกล้วยอะไรของมันกินของผิดสัญญาเข้าไปหรือไงเนี่ยน่าคุด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 เสียงอุบัติเหตุกล้าจัดคอนเสิร์ตที่กรอบ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 แต่ถ้าเป็นแบบนี้เราจะมาฆ่าปากเราไม่ได้แน่ๆเลยเพราะงานขอโรงอ่ะจะให้ทำลายฤทธิ์ยาเมื่อกี้เนี่ยเหรออย่าพูดอะไรใจได้ไหมก้าอ้อยอ้อยอะไรเนี่ยเซเนโอจะเอาแต่ใจเกินไปแล้วนะก็นั่นนะที่นะตอนแรกบอกว่าอยากจะพูดความจริงแท้ๆพอมาตอนเนี้ยดันบอกว่าอยากจะพูดโกหกเหมือนเดิมซะอีกละโอ้ยเอาใจไม่ถูกเลยโอ้ยพูดได้เรื่องสักทีจ้าเอ๋จ้าเอ๋ใจแอดใจแอดเหรอคือว่านี่นี่นะวันนี้ฉันจะจัดคอนเสิร์ตฮะวันนี้วันนี้เหรอใช่แล้วเดี๋ยวนี้เลยเหรอถูกคอนเสิร์ตเหรอก็พวกนายเนี่ยเชียร์ฉันจัดเองนี่นาแล้วถ้าใครไม่มาดูแล้วก็โดนเล่นนะพวกเราก็ต้องไปดูอยู่แล้วสิใช่แล้วล่ะงั้นเหรองั้นเราก็เจอกันนะไปล่ะแค่คิดว่าใจแอนกำลังจะจัดคอนเสิร์ตก็รู้สึกหมดเรี่ยวหมดแรงขึ้นมาเลยแล้วถ้าสมมติว่าอะไรเหรอถ้าเซนเดโอที่พูดได้แต่ความจริงเพราะว่ากินยาบอกกันในใจเข้าไปได้ฟังเพลงที่ใจแอนร้องแล้วก็คงไม่มีทางอยู่เฉยแน่เลยไอ้นี่นะนี่นะถ้าเป็นฉันคงอยากจะย้ายบ้านไปอยู่ที่อื่นเลยล่ะเอ้ยพูดอยู่ดูดีพูดอะไรออกมาเนี่ยลูกฮะอยากย้ายบ้านไปอยู่อเมริกาเนี่ยนะลูกโอถ้างั้นก็ไปอยู่บนภูเขาที่ห่างไกลผู้คนก็ได้นะครับไม่ไปทั้งอเมริกาทั้งภูเขาได้เลยนะคือลูกโอจะขอร้องยังไงก็ไม่ได้ทำนั้นไม่ไปก็ได้หรือว่าเราจะแกล้งป่วยดีนะผู้ไม่มีทางพูดได้หรอกนะเนี่ยเพราะว่าเรากินยาบอกความในใจไปแล้วนี่ไม่น่ากินยาแบบนั้นก็ไปเลยอ่ะพวกเราเองนะก็มีส่วนต้องรับผิดชอบด้วยนะเรื่องนี้นั่นสินะจริงอยู่ว่าเซโนะเป็นคนพูดเปิดเรื่องขึ้นมาก่อนแต่พวกเราก็ไม่อยากจะโดนชกซึ่งได้พูดเสริมไปว่าอยากฟังเพลงของใจแอนไงเล่าพวกเราก็เหมือนกับเซโนะนั่นแหละในเมื่อเรื่องมันเป็นแบบนี้นะพวกเราก็กินยานั่นด้วยเถอะแล้วเอาไปให้พวกชิสุกะกินด้วยเนาะเออเอายังไงก็ต้องกินจริงๆเหรอไม่งั้นเซโนะก็น่าสงสารแย่ดิมันก็จริงอยู่หรอกกินเถอะพวกฉันก็กินเรียบร้อยแล้วล่ะถ้าจะโดนชกก็โดนชกด้วยกันนี่แหละนายก็กินดิโอ้น่าอร่อยนี่จื้อเอาเอ้ยว้ายอะไรเอ้ยจะไม่ไปละฉันจะทุ่มเทให้คอนเสิร์ตอย่างเต็มที่พวกนายทุกๆคนเฮ้ยแล้วเจอกันนะเฮ้ยคือเฮ้ยคึกมากเฮ้ยใจแอนกินยาบอกความในใจเข้าไปแล้วจะเป็นไงเนี่ยคงไม่เป็นอะไรมั้งปกติใจแอนก็เป็นคนพูดทุกอย่างตามที่ใจคิดอยู่แล้วนี่นะนั่นนะสินะเขาไม่มีความจะเป็นอะไรที่จะต้องโกหกเราอยู่แล้วด้วยอะไรกันทำไมแต่งตัวน่าเกลียดแบบนั้นล่ะจะมาช่วยแม่จัดร้านก็เร็วๆเข้าโถแม่วันนี้ผมต้องไปเล่นคอนเสิร์ตช่วยเฝ้าร้านไม่ได้หรอกนะโอ้งั้นเหรองั้นก็ไปสิลูกนึกว่าแม่จะพูดแบบนั้นอย่างนั้นเหรออย่าบอกแล้วใช่ไหมว่าให้เลิกร้องเพลงชาวบ้านก็จะเดือดร้อนกันนะวันนี้แกต้องอยู่เฝ้าร้านห้ามไปไหนเด็ดขาดใกล้จะถึงเวลาแล้วนั่นสิพวกเราต้องออกไปพูดแน่เลยว่าเสียงอุบาท
แล้วก็ต้องโดนชกแง่ๆเลยอ่ะขอโทษนะพวกนายพลอยต้องมาเซเนโอนะไม่ได้ผิดคนเดียวหรอกพวกเราเองก็ผิดด้วยใช่แล้วล่ะเพราะพวกเรากลัวใจอันถึงได้พูดโกหกไปมีข่าวร้ายมาจะให้ทุกคนได้ทราบกันคือว่าผมต้องอยู่เฝ้าร้านต้องยกเลิกคอนเสิร์ตที่จะแสดงวันนี้ไปอย่างน่าเสียดายที่สุดยกเลิกคอนเสิร์ตงั้นเหรอก็แปลว่าพวกเราไม่ต้องฟังเพลงของใจแอนแล้วสินะเพลงของนายมันโหดเหี้ยมจริงๆนะถูกต้องที่สุดเลยฮะเย้ใช่เลยใช่เลยซื้อหัวใจเท้าให้แม่ทีสิคืนนี้แม่จะทำโอเด้งนะเอ๋
ตอนนี้เลยเหรอครับยังไม่ต้องไปตอนนี้ก็ได้นะได้เลยครับเดี๋ยวผมไปซื้อให้ครับสั่งหัวชีเท้าหัวใหญ่ๆรสชาติดีๆให้แม่ตกใจดีกว่าเฮ้ยจะได้หัวชีเท้าแบบไหนกันนะสนุกแน่แน่เฮ้ยไม่มีอะไรสนุกสนุกทำเลยเจ็บๆๆโนบิตะอย่าบอกนะว่านายก่อเรื่องอีกแล้วอ่ะไม่ใช่
สกัดหนีไปแล้วสิเฮ้ยตายแล้วแล้วไปไหนแล้วล่ะเนี่ยฮะเครื่องสร้างพืชพันธุ์ใหม่มันโดนมันเอาไปด้วยโอ้แย่แน่เลยถ้ามันใช้เครื่องนั่นน่ะทำให้พรรคพวกเพิ่มขึ้นอีกแล้วก็โอ้ยหัวฉันท่านก็ต้องเดินกันเพ่นพ่านทั่วก่อนญี่ปุ่นแน่เลยต้องรีบหาพวกหัวฉันท้าให้เจอพวกนั้นคงโกรธที่แม่จะเอาหัวฉันท้าไปทำโอเด้งนั่นแหละอะถ้างั้นชิจุกะอาจารย์ไม่ได้ว่าตัวเองสักหน่อย